สวัสดีครับเติ้ลขับดีกัญจารึกครับผมจากบริษัท M4 Entertainment ก็เป็นผู้จัดและเป็นผู้บริหารครับวันนี้มารับรางวัล Star Global Media Award ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทาง M4 เราเองเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวไปหลายโปรเจกต์นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้มีการผลิตซีรีส์อย่างเรื่องไอหลงไหนนะครับทางช่อง3 HD และ iQIYI และล่าสุดคือเรื่องตินเต็มใจซีรีส์ Feel Good ที่ได้เรตติ้งอันดับ1ช่วงไตรมาสต้นปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จหลายเรื่องเนี่ยตอนนี้ M4 Entertainment ของเราเนี่ยมีทัพนักแสดงและศิลปินเป็นของเราเองแล้วก็วันนี้น้องๆ อยู่ตรงนี้กันหมดเลยก็อยากจะมาอัปเดตกันนะครับถึงโปรเจกต์ในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของเติ้งเนี่ยต้องดูแลในส่วนของผลิตซีรีส์นะฮะเรื่องล่าสุดที่เพิ่งแถลงข่าวไปคือเรื่อง Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวซึ่งจะออนแอร์ทั้งช่องอมรินทร์34และออนแอร์เวอร์ชันนะครับทั้ง iQIYI คือก่อนหน้านี้เราทำแล้วน่ารักใสๆมาแล้วมีฟิลกู๊ดมาแล้วมารอบนี้เนี่ยเราขอเปลี่ยนเป็นทีมบอยแบนด์บ้างก็จะบอกว่าซีรีส์วายเรื่องนี้เป็นการรวมตัวคู่จากหลายค่ายเข้ามาด้วยกันก็อยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยครับนักแสดงนำนักแสดงนำนี่ครับน้องหลุยนะครับน้องแบงค์อ้าวแนะนำตัวเองกันหน่อยนักแสดงนำจาก Beyond the Star ครับสวัสดีครับแบงค์ครับชานวุฒิขวัญพุทธเจริญนักแสดงนำจาก Beyond the Star เล่นเป็นน้ำโมครับดังครับผมชื่อหลุยนะครับผมกิตวัชชวดีนะครับแล้วก็ได้รับบทเป็นเก่งกล้าครับผมฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้สวัสดีครับผมวิลลี่อาราวิลชาทองครับสวัสดีครับผมโฟกัสซีรีส์แล้วก็จริงๆแล้วทุกคนตรงนี้นะคะก็คือได้ร่วมเล่นซีรีส์หมดเลยเนาะจะแนะนำยังไงมันเยอะมากก็จริงๆเนี่ยคือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษของ Y Moment ทั้งช่องอมรินทร์นะครับเราก็เลยอยากจะรวบรวมนักแสดงเนี่ยจะบอกว่าของเราเนี่ยทั้งค่ายเลยทุกคนมีบทบาทแล้วทุกคนมีคู่ก็จะมีความวาไรตี้ความหลากหลายทีเนี้ยในเรื่องเนี่ยมันเป็นทีมบอยแบนด์ก็จะมีการโชว์ความน่ารักความสดใสแต่ละคู่ก็จะมีกิมมิคของเขาเองนะครับผมก็นอกเหนือจากงานซีรีส์แล้วเนี่ยต้องนี่เลยเรามีบอยแบนด์ที่เตรียมจะเดบิวต์แฮชแท็กผลงานของมิ้นท์วรรักษ์ครับค่ะตอนนี้นะคะก็อย่างที่รู้นะคะว่า M4 เนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาผลิตแต่ซีรีส์มาโดยตลอดเนาะแล้วคราวนี้เราอยากจะดึงเหมือนศักยภาพที่แล้วก็ที่หนูได้เคยไปแบบมีประสบการณ์จากเกาหลีมานะคะได้มาเหมือนพัฒนาน้องๆแล้วก็เราเลยเห็นว่าเราเนี่ยน่าจะเหมาะในการที่เราจะสร้างบอยแบนด์เป็นของตัวเองแล้วโดยการหนูก็เลยตั้งใจทำวงแฮชแท็กขึ้นมาค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยกำลังจะเดบิวต์เร็วๆนี้ค่ะในส่วนของฝั่งซีรีส์นะครับก็จะมี Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวทางช่องอมรินทร์34รับชมเวอร์ชั่นอันคัตทาง iQIYI ที่เดียวเท่านั้นครับผมแล้วก็ปีหน้าบอกไว้เลยว่า M4 เนี่ยเราแอบซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ Y ไว้แล้วอีก3เรื่องก็อยากจะอุปไว้แล้วคอยติดตามกันนะครับว่าอีก3เรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของเพลงในส่วนของเพลงนะคะก็อย่างที่บอกไปยังไงก็เร็วๆนี้แบบเร็วๆจริงๆน้องๆแฮชแท็กจะมาให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนค่ะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับ MV เราก็ถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยฮะก็ทีมงานเกาหลีโปรดิวเซอร์ก็เป็นเกาหลีนะครับผู้ออกแบบพัตเตอร์ก็เป็นเกาหลีแต่ว่าผู้เจ้าของโปรเจกต์เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าเคยเป็นศิลปินเกาหลีมาก่อนยังไงก็ฝากพวกเราแฮชแท็กแล้วก็ M4 Entertainment ด้วยนะครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ